สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุทยานแห่งชาติชี้แจงบ้านแม่เกิบมันได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากกรณีนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะลดโลกร้อนเตรียมจะไปพบนายวรายุทธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่13มกราคมเพื่อสอบถามว่าปล่อยให้หมู่บ้านแม่เกิบเกิดขึ้นได้อย่างไรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยนายเกรียงศักดิ์ถนอมพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เปิดเผยว่าพื้นที่บ้านแม่เกิบเป็นหย่อมบ้านของบ้านสาราเทหมู่ที่15ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีประชากร177คน41ครัวเรือนโดยหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันทุรกันดารมีระยะทาง240กิโลเมตรจากเชียงใหม่โดยเส้นทางจากอมก๋อยเข้าพื้นที่ต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือทำนาข้าวไร่หมุนเวียนเพื่อบริโภคและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงหรือสสช.บ้านแม่เกิบสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่มีครู2คนและนักเรียน44คนตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง38กิโลเมตรโดยชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวมาก่อนก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่3แม่จ้างหรือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ้างในปัจจุบันในปีพุทธศักราช2522และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียนและบ้านแม่เกิบอยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย129กิโลเมตรห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย85กิโลเมตรและห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงาเตรียมการ30กิโลเมตรห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงาเตรียมการ6กิโลเมตรซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ตามแนวทางของมติครม. 30 มิถุนายน 2541แล้วโดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรองจำนวน72แปลงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณได้โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณบ้านแม่เกิบในช่วงปี 2007-2015-2019 พร้อมระบุข้อความว่าดูหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นภาพถ่ายดาวเทียมการเกิดขึ้นของบ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยมาตั้งแต่ปี 2526แล้วเราจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่สนใจปล่อยให้เกิดปรากฏการบุกรุกป่าเยี่ยงนี้ต่อๆไปหรืออย่างไรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ